คะวันนี้ก็มาแนะนำกุหลาบมาสูระนะคะกุหลาบมาสูระนะคะคิดพัฒนาสายพันธุ์โดยทิโซโยชิอิกิอิเกะนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะกลิ่นหอมแรงนะคะขนาดกลีบนะคะก็จะมีประมาณ100ถึง150กลีบนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกเนี่ย 3.5 นิ้วเลยทีเดียวนะคะตรงกลางเนี่ยกลีบจะซับซ้อนนะคะถ้าเพื่อนๆดูก็จะเห็นว่ามันซับซ้อนนะคะมีเป็นกระจุกเล็กๆเยอะเห็นไหมคะค่ะก็ความสูงของเขาเนี่ยสูงสุดก็160เซนเลยทีเดียวนะคะความหอมนี่หอมแรงนะคะเป็นกุหลาบที่ทนต่อโรคจุดดำนะคะแล้วก็โรคราน้ำค้างได้ดีนะคะอันนี้เป็นดอกสมบูรณ์ของเขานะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนอ่ะนะคะขนาดเขาก็อยู่เพียงแค่2นิ้วเองนะคะก็ใบนะคะลักษณะใบเขาก็จะเป็นใบสมบูรณ์นะคะเขาจะมีทั้งหมด5ใบนะคะลักษณะก็จะเป็นเหมือนไข่ไก่เนาะเรียวยาวแหลมปลายแหลมนะคะก็ตรงขอบจะมีหนามเหมือนเป็นหนามอะค่ะเป็นแบบเป็นหยักๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขนาดของดอกก่อนบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเล็กๆนะคะเป็นรูปทรงเหมือนหยดน้ำนะคะถ้าเกิดว่ากำลังจะบานแล้วก็จะเหมือนโคมไฟนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นดอกเล็กที่เพิ่งเกิดก็จะเป็นคล้ายหยดน้ำเห็นไหมคะนะคะก็ขนาดเพียงแค่ไม่ประมาณเซนกว่าๆนะคะอันนี้เป็นดอกที่เขากำลังจะโรยแล้วนะคะตรงกลางเห็นไหมคะมันเป็นกระจุกอย่างที่บอกนะคะมีประมาณ41กลีบขึ้นไปนะคะค่ะก็ใบก็จะเป็นประมาณนี้เขาเป็นไม้พุ่มนะคะแล้วก็ดอกก็จะมีนะคะมันจะมีเป็นช่อนะคะก็เป็นไม้ที่เกิดขึ้นในปี2009นะคะก็เป็นไม้ที่น่าเก็บมากทีเดียวสำหรับคนที่ชอบเล่นกุหลาบนะคะสีสันของเขาก็จะเป็นออกแนวโทนสีขาวครีมนะคะตรงกลางเป็นออกแนวสีส้มโอรสนะคะแล้วแต่ฤดูกาลที่1ได้มาก็จะเป็นเขาจะออกแนวคล้ายกับออกเหลืองๆหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่เห็นเหลืองเข้มๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นถึงระดับสีอาจจะเป็นถ้าเกิดเขาสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นฤดูกาลที่เหมาะสมเขาจะเป็นออกสีประมาณส้มๆโอรสเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะดอกกุหลาบมาโซระนะคะเป็นกุหลาบที่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นดอกที่ทนนะคะที่กำลังจะบานอีกแล้วนะคะดอกดกมากเลยนะคะทนต่อโรคด้วยนะคะฝากไว้นะคะลองดูค่ะหาซื้อได้ง่ายๆค่ะตามร้านนะคะเป็นดอกกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะก็ถ้าต้นขนาดเล็กก็อยู่ประมาณที่60-80บาทถ้าต้นใหญ่ก็ประมาณ150-250อ่ะนะคะ